เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเสร็จได้นะยูไม่มาเหนือกว่านั้นอีกไปเสร็จแท้แต่ของปลอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราเปิด What's in my bag อะไรใดๆแล้วก็ได้เอ่ยแค่ประโยคเดียวเพียงประโยคเดียวว่าดิฉันได้กระเป๋านี้ที่ไหนมาคุณก็แห่กันเข้ามานะคะมีคำถามมากมายรวมถึงแห่มาหาคุณพี่ของดิฉันด้วยว่าอยากได้กระเป๋าใบนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มันยังไงมันแจ็คเก็ตแฮนด์เกิดอะไรอะตอบให้ใน1วิดีโอถ้าถ่ายแล้วจบแต่ถ้าไม่จบให้2เลยอ่ะอย่างงี้นะคะวันนี้เราพาทุกๆคนมาเยี่ยมพี่ตุ้มแบรนด์ลัฟเวอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้รายการในอินเทอร์เน็ตเราปรบมือกันเองค่ะ วันนี้มาหาพี่ตุ้มที่ร้าน เรารู้จักกันมาหลัก10ปีแต่เราจะไม่นับว่า10เท่าไหร่ละกันใช่ค่ะเพราะถ้ารู้มากไปจะรู้อายุเราไม่ได้นะ พี่ตุ้มเห็นการเปลี่ยนแปลงของแบบตลาด second hand market มาเยอะมากแบบทุกแบบมี up and down มี up and down เอาจริงๆแล้วอะทำไมต้องแบบใช้ของมือสองสำหรับพี่มองว่า second hand คือ reuse คือการ reuse อย่างแท้จริงบางสิ่งที่อยู่บ้านนึงไม่ได้รับการดูแลมันไม่ใช่จริตของเราเวลานั้นแล้วอะไปอยู่อีกบ้านนึงอะนั่นคือ treasure ทีนี้พอความเป็น second hand ปุ๊บ brand new เรารู้อยู่แล้วมันแพงคือถ้าออกช็อปเหมือนถอยรถใหม่ออกจากอู่อะก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นของแพงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่อยากจะซื้อของอยากจะใช้ของดีอะหรืออยากหากระเป๋าของอะไรชิ้นสักชิ้นนึงเนี่ย second hand มันเป็นคำตอบว่าแทนที่ยูจะไปจ่าย50,000 60,000 แสนนึงค่ะยูอาจจะมาจ่ายหลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆในขณะที่เป็นแบรนด์เดียวกันคุณภาพเดียวกันแต่เป็นรุ่นเก่าอาจจะมีการแบบอาจจะมีมีแวร์นี่มีคำรอยมีอะไรบ้างแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันคือนิดหน่อยจริงๆนะมันยังใช้งานได้ดีมันยังมีคุณภาพที่ดีมากถือแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น why not มันคือทางเลือกที่ดีนะแต่ถ้าหากว่าบางคนในมุมที่แบบว่าฉันอยากได้แบรนด์อยากได้แบรนด์มากๆอย่างเงี้ยมีรุ่นที่ในใจอยู่แล้วอ่ะช็อปเลยค่ะค่ะของใหม่เลยคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช้อปปิ้งเซคันด์แฮนด์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อช็อปอีกต่อไปไม่ใช่ไม่คนละอารมณ์กันเลยมันคนละฟีลลิ่งกันแต่ว่าการที่คุณได้เซคันด์แฮนด์มาก่อนอ่ะในบางรุ่นเอาจากประสบการณ์พี่นะค่ะกระเป๋าบางใบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ถือสวยมากอ่ะแต่มาอยู่ที่เราเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะทำไมคือมันไม่ใช่ไซส์ไม่ได้หรือวิธีการใช้มันไม่ใช่พี่เคยโดนมาแล้วค่ะอยากได้กระเป๋าไซส์เล็กมากถือปุ๊บสามีบอกว่ารูปร่างเหมือนเต่าปลาฉลามอีเมียแบบขายวันต่อไปขอหันไปมองหน้าสามีนิดเดียวขายวันต่อไปเลยคือมันทำให้เราเห็นไงว่ามันไม่ได้อ่ะอย่าเอาตัวเองเอาตัวเราร่างกายเราอ่ะเป็นบรรทัดฐานอย่าตามเทรนด์จนเกินไปเพราะฉะนั้นเซคันด์แฮนด์คือเซฟตังค์เซฟตังค์ใช้ของสวยแบบเซฟตังค์และนอกเหนือจากนั้นคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากๆคือมาเร็วไปเร็วอันนี้ยิ่งแบบยิ่งเหมาะกับตลาดเซคันด์แฮนด์เลยอ่ะใช่คือขายให้เจ็บตัวน้อยที่สุดชอบมีคนพูดว่าการซื้อแบรนด์เนมคือการลงทุนคือการอินเวสต์มันก็จะมีแบบว่า เดี๋ยวนี้ทุกแบรนด์ทำเหมือนกันหมดอะปล่อยของออกมาให้เน็ตไอดอลถือกันก่อนให้ตื่นเต้นให้แบบอินฟลูเอนเซอร์เมืองนอกถือกันก่อนเข้าใจแล้วก็พวกนั้นราคาขึ้นแน่นอนแต่ว่าขึ้นในช่วงแป๊บๆมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ของมันน้อยเหมาะกับคนที่เป็นสายแบบเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเป็นสายแฟร์ที่แบบอยากจะอินกับเทรนกับอะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่าถูกไหมพี่มันก็จะดูนะว่าถ้าหากว่าคุณเร็วอ่ะคุณก็จะได้กระเป๋ารุ่นใหม่มือสองเร็วๆนะถูกไหมถ้าตั้งใจดูในช่วงนั้นถ้าตั้งใจดูในช่วงนั้นว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ยกำลังจะออกแต่ว่ามันก็มีอีกเคสหนึ่งที่ว่าออกมาแล้วขายแพงไปได้แน่นอนคือเราก็ต้องยกให้เขายกให้ตระกูลม้าซึ่งอันนี้บ้านนี้เขารักกันในฐานที่เข้าใจแอร์เมสคือเขาก็มีเวของเขาเขาก็มีความคลาสสิกของเขาแต่แม้กระทั่งเป็นเขาเนี่ยมันก็
สำหรับพี่นะในมุมมองพี่มันก็ยังเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีเรื่องปีจะพูดว่าราคาไม่ตกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าราคาไม่ตกเลยมันต้องเป็นราคาออกจากช็อปจริงๆจริงๆแต่อันนี้เล่าให้ฟังนะเพราะว่าอย่างตอนที่หลายๆคนดูวิดีโอมุมเมย์มาแล้วมามีคำถามเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เข้าใจ 100% ว่าระบบจริงๆซิสเต็มจริงๆของมันคืออะไรทำไมจะมีคำถามว่าทำไมแพงกว่าช็อปเยอะจังถูกเพราะว่ากว่าที่เขาจะได้มาเขาก็ต้องมีการเป็นลูกค้าที่ประจำพอที่ช็อปจะดูต้องมี history ก่อนในการซื้อกันมี purchase history หรือว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของแบบ size buys อะไรอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้กระเป๋ามาใบหนึ่งที่ออกช็อปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อกระเป๋า1ใบมันจะต้องมีจุ๊บๆจิ๊บๆอีกเยอะแยะมากมายและต้องไปนับย้อนไปอีกว่าก่อนหน้านั้นกว่าที่เขาจะได้มาซื้ออะไรกันมาบ้างมันก็เลยrelationship กับช็อปตุ้มไม่พูดถึงของใหม่ละกันถูกตุ้มไม่มองในมุมของใหม่แต่ตุ้มมองในมุมว่าการเป็นยูสอ่ะมันต้องมีราคาคนชอบพูดว่าดีกว่าซื้อทองดีกว่าซื้อที่แอบไม่เห็นด้วยเพราะว่าเวลาคุณซื้อมามันคือยูสมันมีปีเรานับปีกันเป็นทุกคนนับปีเป็นทุกคนนับเป็นหมดเลยดูในอินเทอร์เน็ตก็ยังได้ใช่ Google ปุ๊บเรานับปีได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากใช้เงินจริงๆอ่ะคุณวิ่งไปร้านกระเป๋าอ่ะเขาไม่มีทางให้ราคาเหมือนที่เขาขายหน้าร้านเพราะเขาก็ต้องมีมาร์จิ้นอันนี้เราพูดในมุมนี้นะตรงๆว่าพี่เป็นพวกฝากขายไงเพราะฉะนั้นพี่ยิ่งมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไปอินเวสต์กับทองอ่ะเลวร้ายจริงๆคุณวิ่งเข้าโรงจำนำนะถูกคือพี่มองอย่างนี้คือเราต้องมองอย่างนี้เราต้องแยกเป็นประเด็นณตอนนี้ทุกคนกำลังพยายามให้มันไฮป์ขึ้นมาว่าแบรนด์คืออินเวสต์ที่ดีพี่มองว่าแบรนด์อินเวสต์ที่ดีเหมือนคุณซื้อรูปภาพรูปหนึ่งคุณคนจะซื้อต่อคุณต้องมีจริตต่อกันนิดนึงว่าต้องชอบสิ่งนี้จริงๆคือมันไม่สามารถว่ากระเป๋าใบนี้ซื้อมาแล้วมันจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่บอลยูโน่การคุ้มค่าการคุ้มราคาการอินเวสต์คืออย่างที่บอกอะค่ะต้องจริตมูลค่ามันยังอยู่อยากขายได้แต่ว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้คือต้องคนละแยกความคิดออกจากกันประมาณถ้าคุณเป็นคนชอบแบรนด์เนมแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้มกับสิ่งนี้ก็คือคุ้มของคุณกับคุ้มของอีกคนมันคนละคุ้มกันประมาณอย่างนั้นสำหรับตุ้มนะในมุมตุ้มอ่ะการคุ้มคือการใช้คือซื้อไปเก็บไม่คุ้มแล้วยิ่งแบบว่าเฮ้ยซื้อคลาสสิกยังไงก็ไม่เจ็บตัวตุ้มมองว่าคำว่าไม่เจ็บตัวคือคุณได้ใช้ไปแล้วอะระหว่างทางนั้นได้มีการใช้ถือลงอินเทอร์เน็ตแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่งตัวในอินเทอร์เน็ตอย่างที่ดิฉันชอบเรียกตัวเองว่าตอนเอากระเป๋ามาขายเขาว่าคุณ คือเอาจริงๆนะจะบอกว่ากว่าที่ดิฉันจะได้ใบที่คุณเห็นมานะดิฉันได้เทแบบเยอะมากคือออกมาเนี่ยเดินเข้าร้านมาพี่ตุ้มมองหน้าบอกน้องเก็บไว้ทำไมขนาดนี้เนี่ยใบเนี้ยถ้าน้องขายตั้งแต่5ปีที่แล้วนะน้องได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคืออีบ้าอีบอเราก็เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ราคาขึ้นนะแต่ก็ต้องลุ้น5ปี10ปีมันเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะซื้อมาเพื่อลงทุนได้ใช่คือมันลงทุนสำหรับตุ้มมองว่าคำว่าคุ้มคำว่าลงทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยแหละ1กับ2สมมุตินะแทนที่คุณจะซื้อกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้เพราะพูดว่าไม่อยากใช้แบรนด์เนมอ่ะค่ะคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเซคันด์แฮนด์ใบนึงสมมติคุณซื้อมา 10,000 บาทคุณอยากจะขายอยากจะใช้ตังค์ 10,000 บาทถ้าคุณไม่ได้ใช้จนเยินไม่ได้พาแบบลากไถไปทุกที่นะฉันไม่เป็นการแบบถือแล้วแบบลากไถพี่เจอกันมาทุกเวอร์ชั่นเข้าใจค่ะนันสามารถไปขายได้ที่ 5,000 อย่างน้อยยังได้คืนมาครึ่งยังได้กลับคืนมาครึ่งนึงมองในมุมนี้แต่ถ้าคุณซื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีแบรนด์ไม่แบบคือเป็นต่อให้เป็นของที่ดีของที่อะไรแต่ว่าเวลาอยากจะขายอ่ะมันยังเหลือวาลูไหมอ่ะ มันกลับมาเป็นอะไรไม่ได้นอกจากว่าเป็นของ1ชิ้นแค่นั้นไงคือเหมือนที่เราเคยคุยกันแบบนอกรอบอย่างนึงว่าบางทีอ่ะคนที่ใช้แบรนด์เนมอ่ะอาจจะถูกมองว่าแบบฟุ่มเฟือยว่าแบบโอเคมันก็มีนะคือเรามันไม่มีสังคมไหนหรือคอมมูนิตี้ไหนที่แบบ 100% เข้าใจใช่ป่ะคือมันแล้วแต่คนเป็นมันเราต้องมองเป็นประเจกเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยกล่าว นะว่าคือแบบแต่ละคนแต่คือเรามองในแง่ของว่าถ้าเกิดเฮ้ยเราซื้อสิ่งนี้มามันยังมีมูลค่าให้ไปต่อได้ในขณะที่แน่นอนเรื่องของปลอมเราไม่สนับสนุนแล้ว1เพราะว่า end up แล้วมันไม่มีค่าอยู่ดีอื่นและ2ก็คือมาที่เรื่องของว่ามันยังมี value ต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่า value มันจะลดลงมันอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราซื้อมาแต่มันยังได้อะไรกลับคืนมาบ้างแต่มันยังได้อะไรบางอย่างกลับมาบ้างนี่ฉันขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงตั้งแต่หลายๆคนติดตามชมคลิป What's in my bag ไปคำถามของคุณผู้ชมที่น่ารักของดิฉันที่มาหาเขาคือดิฉันก็ส่งเขามาเนาะ
ทุกคนส่งผ่านทางมาทางฟอลเร็วกดฟอลโล่เร็วคำถามเก่งรุ่นพี่โมเมมีไหมคะมีค่ะแต่ไม่มีสีนั้นค่ะไม่เอาจะเอาสีนี้ค่ะพี่ยังไม่มีเพราะพี่ไม่ได้ผลิตเองอยู่หลังบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วอะสีอื่นอะถูกกว่านะคะหรือไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอย่างที่บอกกลับไปในพอยว่านิดนึงลูกบางทีอะเราอาจจะชอบอันนี้ไหมคือใช่คือเขาถือสวยอันนั้นแต่ว่าเปิดออปชันเพิ่มให้ตัวเองนิดนึงเซฟตังค์ได้หลายหมื่นอยู่นะไม่จริงๆแล้วว่าจะบอกว่าเหมือนอย่างที่พี่ตุ้มเล่าเลยว่าก่อนหน้านี้โมเมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่ถือเคลลี่ที่แบบเย็บนอกได้ไม่เคยคิดเพราะว่ารู้สึกว่าโหมันเป็นทรงจังเรานะมะเทิงขนาดนี้เราถือแล้วเราต้องแบบชอบแบบที่มันเย็บในมากกว่ามันจะได้ดูยุย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 คือไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกว่าทำไมฉันถึงชอบกระเป๋าแพงแล้วให้มันดูยุยยุยแต่ก็เอาเถอะนะก็เป็นคนแบบนั้นแล้วก็พอมาเห็นแล้วพอมาถือแล้วพอมาลองเอ้าเฮ้ยได้เพราะฉะนั้นน่ะน้องก็ต้องเปิดใจเหมือนพี่เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่ามาถามพี่ตุ้มแล้วหรือไปถามร้านอื่นใดๆแล้วเขามีออปชั่นอื่นๆให้น้องดูเปิดใจนิดเดียวเปิดใจเพราะว่าในบางครั้งอ่ะในสิ่งที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเทรนด์อยู่อ่ะราคามันโดนเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นเพียงแค่ว่าคนหนึ่งถืออ่ะจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสเต็ปแบ็คเราก็เจ็บมามากแบบนั้นเพราะว่าคนนี้ถือมันต้องดีแน่ใช่อ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเราลองเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเราเซฟตังค์ได้พอสมควรแล้วบางทีมันอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วก็ฟังคนขายบ้าง ชอบเฮ้ยอันนี้จากใจคนขายจากใจคนขายช่วงจากใจคนขายถ้าคนขายที่ไม่ได้แบบว่าจะเอาแต่คอมมิชชั่นนะคือพวกพี่เนี่ยเป็นร้านที่ประหลาดพี่จะชอบขายของกันว่าเฮ้ยอย่าเอาไปเลย พี่ขี้เกียจวนกลับมาขายใหม่น้องอย่าเลยน้องไม่ถือหรอกน้องไม่ถือหรอกเออเป็นหรือแบบว่าพี่ตุ้มอยากได้อันนี้มากพี่แบบแต่มันไม่ใช่สไตล์เลยนะเอาจริงเหรอเอาจริงดิอยู่อย่างเงี้ยเป็นชุดคำถามที่คนซื้อยังงงอ่ะว่าพี่ไม่อยากขายทำไมพี่ไม่สนับสนุนหนูอ่ะคำถามเนี้ยพี่พวกพี่จะโดนหรือว่าพี่ไม่อยากขายของพี่อยากขายแต่พี่อยากเป็นการขายที่แบบจบแล้วหนูแฮปปี้แล้วอีก2ปีหนูเจอพี่ใหม่กับใบนี้ระหว่างนี้จะเจอใบอื่นได้พี่โอเคแต่ในสองปีแล้วพี่ค่อยเจอแบบกันใหม่ไม่ใช่เอาไปแป๊บเดียวแล้วแบบจ่ายตังขนาดเนี้ยซื้อเราต้องแบบพี่เขาซื้อจังเลยอย่างนี้ซื้อจังเลยซื้อจังเลยต้องเป็นลักษณะพี่รู้สึกแบบนั้นกับกระเป๋าใบนั้นจริงๆจ้ะแต่มันมีออปชั่นอื่นนะจ๊ะน้องหน้าตาแบบนั้นในสีอื่นก็มีดีไม่ดีแบบสวยกว่าของพี่ด้วยตอนนี้พี่อยากได้สีอื่นแล้วสิถ้าเกิดน้องมาแล้วน้องเจอสีอื่นน้องรีบรับไปจะไม่งั้นพี่จะซวยเสื้อพี่นะจ๊ะจริงๆทีเนี้ยพี่หลักคำถามของนีไทยอย่างเราก็คือรู้ได้ยังไงว่าอะไรจริงและอะไรก๊อปคือพี่หนูว่าพี่ในชีวิต16ปีแห่งความหลังของพี่พี่ต้องเจออะไรมามากคือถ้ามองอย่างนี้นะถ้าถามคำถามนี้เมื่อสัก3ปี5ปีที่แล้วพี่จะตอบได้เร็วมากว่ามันต้องนี้ค่ะแต่วิวัฒนาการของปอมอีโวฟเร็วมากจนแบบอะไรวะอย่างเงี้ยคือบางทีบางใบมองอ่ะเดินผ่านแล้วมองอ่ะเออลักษณะเอ๊ะอะไรที่เอ๊ะเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดค่ะแต่ว่าตุ้มด้วยนิสัยการของตุ้มแล้วก็ยิ่งตุ้มปลูกฝังลูกน้องว่าเราต้องจับก่อนนะคือ อย่าดูแต่รูปทีนี้เนี่ยถามว่ารู้ได้ยังไงปอมพี่แนะนำอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่อยากซื้อ second hand อ่ะค่ะทำการบ้านให้ตัวเองก่อนว่าอยากได้รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีลักษณะมันมีลักษณะยังไงบ้างมีซิปอะไรยังไงหนังกี่สีอะไรก็ว่าไปดูให้มันมากที่สุดใช่ไหมในการที่ระหว่างศึกษาไปอ่ะต้องเข้าใจด้วยว่าตัวแบรนด์เองอ่ะเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆเหมือนกันไม่แม้กระทั่งซิปนะแม้กระทั่งป้ายแม้กระทั่งอะไรทุกอย่างที่สแตมป์ย้ายที่เป็นไปได้หมดเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นการผลิตโรงงานเขาเปลี่ยนซัพพลายเออร์หรือเปล่าเราไม่รู้ชอบการคิดง่ายแค่นี้คือแบบตอนแรกเราคิดว่าเขาต้องมีการวางแผนใดๆคือมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้หมดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวพี่ก็จะบอกแค่ว่าถ้าเวลาน้องอยากซื้อ second hand นะคะน้องติดต่อใครสักคนนึงน้องขอรายละเอียดเยอะๆอย่าเหนียมในแง่ของว่าขอรูปเพิ่มได้ไหมคะเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่มีใครมาเอาเงินจากกระเป๋าเราไปได้นอกจากเราจะกดโอนด้วยตัวเอง ซึ่งการโอนเองเนี่ยโอนเก่งมากกว่านั้นเนี่ยมันคือพอเป็น second hand มันมีเรื่องสภาพถูกเพราะฉะนั้นคอนดิชันแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะสำหรับคนนี้อันนี้คือดีสำหรับคนนี้นี่ดีของแกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณขอภาพรายละเอียดเยอะๆม
ันจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้เยอะมากว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะฉันไปเซิร์ชหาอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปเจอ random people อย่าเห็นแก่ของถูกจนเกินไปโอ้ไอ้ของถูกจนเกินไปไม่เจ็บมานักต่อนักแล้วนะจริงๆคือต้องอย่างนี้ดีกว่าพี่เป็นคนชอบบอกลูกค้าว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาให้คุณยังไงอ่ะดูตอนซื้อถ้าคุณถามเขาเยอะเขายังพร้อมที่จะดูแลคุณถ้าเขายังพร้อมที่จะแบบฉันถามคำนี้ฉันตอบถามคำนี้ฉันตอบคือรู้ได้เลยว่าถ้าเขาเหวี่ยงกับคุณตั้งแต่ต้นน่ะถ้ามีปัญหาจบเลยนะเขาจะไม่มาแล้วนะถูกเป็นลักษณะนี้มากกว่าคืออย่าอยู่ดีๆเห็นแก่ว่าอุ๊ยสิ่งนี้ใครก็ไม่รู้อยู่ๆพ็อปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยถูกจังเลยถูกกว่าคนอื่น 5,000 หมื่นนึงค่ะเดี๋ยวน้องไปดูก่อนเช็คก่อนเออนัดรับได้ไหมขอรูปเพิ่มได้ไหมค่ะนอกจากรูปที่เขามีมันมีแบบนี้ด้วยคือรูปเนี่ยไปก๊อปปี้มาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมีรูปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองรูปที่มีแล้วก็พี่คะแต่หนูขอตรงนี้อีกนิดได้มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยคือขอในสิ่งที่อยากรู้ว่าของอยู่กับเธอจริงไหมว่างั้นหรอในใจแม่ค้าก็คงจะแบบว่าแม่ค้าอย่าด่านะในใจแม่ค้าเพราะพี่ก็เป็นแบบว่าแต่ฉันส่งไปละเอียดมากแล้วนะแต่คือที่ร้านน่ะจะมีความรู้สึกว่าอยากดูให้ดูให้ดูอยากดูตรงไหนเอกเอาว่ามาอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นไปเข้าใจอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้คืออย่าคิดว่าอุปกรณ์ครบของชิ้นนั้นจะแท้ใบเสร็จไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่านั่นคือของแท้เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเสร็จได้นะยูไม่มาเหนือกว่านั้นอีกใบเสร็จแท้แต่ของปลอมนี่ไงพี่ถึงได้บอกว่าการอีโวฟน่ากลัวมากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคนเซ็ตสแตนดาร์ดกันว่ากระเป๋ารุ่นนี้ต้องมีการ์ดต้องมีใบเสร็จเพื่อต้องเฮ้ยพอสร้างสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยทุกอย่างแท้หมดเลยจ้าอย่าเว้นกระเป๋ามันไม่ได้ไงส่วนใหญ่แล้วจะขอพวกป้ายค่ะพวกป้ายพวกตรงแบรนด์พวกตรง made in หรือรูปข้างในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ทุกอันเนี่ยมันต้องมีป้ายข้างนอกข้างในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยช่วยได้นิดนึงนะนิดนึงอันนี้พี่พูดจริงๆเพราะว่าพี่ยอมรับว่าณตอนนี้มัน evolve กันเยอะมากจริงๆมันไปไกลมากแล้วตัวพี่เองร้านพี่เองอะค่ะยังต้องมีการตรวจสอบกันผ่าน3คนอะคนที่1เอ๊ะมั้ยคนที่2เอ๊ะมั้ยถ้าคนใดคน1เอ๊ะต้องมานั่งลุมกันใหม่เพราะว่าบางอย่างเราไม่ใช่แบรนด์เราไม่สามารถรู้ทุกอย่างเท่าแบรนด์ได้ขนาดนั้นอันนั้นคือสิทธิ์ของแบรนด์ว่าคนนี้แท้คนนี้ปลอมพี่ตุ้มพูดเสมอว่าจริงๆแล้วคนที่จะบอกได้แบบเด็ดขาดจริงๆว่านี่คือแท้หรือว่าก๊อปเนี่ยก็คือช็อปหรือว่าตัวแบรนด์ต้องเป็นคนบอกเขาคือauthorizationเท่านั้นauthorizationของเขาตรงนั้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราเรียนรู้จากการจับสินค้าเยอะๆทุกอย่างต้องอีโวฟไปกับเขาค่ะอย่ายึดติดก็ขอพวกป้ายพวกอะไรต่างๆเอาจริงๆแล้วนะหนูอ่ะเป็นคนที่จะไม่เชื่อใบเสร็จหรือกล่องหรือการ์ดหรืออะไรใดๆเราจะดูที่สภาพกระเป๋าเป็นหลักคือถ้าถามเรานะกับการที่แบบนอกเหนือจากนั้นก็คือดิฉันซื้อกับคนที่ดิฉันไว้ใจเท่านั้นเราจะไม่ได้อยู่ดีๆแบบแรนดอมลี่เจอใครในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบตายแล้วมันถูกอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเสียเงินมานักต่อนักแล้วจริงถ้านัดรับได้นัดรับอยากให้นัดรับอยากให้ส่งมาเลยใช่นัดดูได้นัดดูถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ่ายรายละเอียดให้มากที่สุดเป็นเจ้าหนูจำไม ก่อนจะเสียตังค์จำไมมันเป็นอย่างนี้จำไมมันเป็นอย่างนั้นพี่คะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ้ยพี่คะมีก่อนถามลูกค้าตุ้มจะชอบมากว่าในความที่เราต้องทำงานเยอะขึ้นแต่เราทำความรู้สึกเราเคลียร์ตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อค่ะมุมไปมองว่าในมุมของคนที่มาขายนะอันนี้เราพูดจากมุมของเราว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเลยพอฟังพี่ตุ้มบอกว่าน้องเก็บไว้เนี่ยน้องก็มองมันบ้างหยิบลงมาบ้างแต่ว่าสีเนี้ยซื้ออาจจะตอนนั้น impulse buy หรือเปล่าซื้อเพราะว่าเห็นว่ามันเก๋ดีแต่พอใช้แล้วไม่ใช่จริตเราจริงๆเราก็เลยใช่ขายไม่อยากขายว่ะไม่กล้าขายไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่รู้ตัวอีกเนี่ยได้ยินประโยคว่าถ้าน้องขายเมื่อสักตอนนั้นนะน้องจะได้เท่านี้แต่ตอนเนี้ยน้องได้เท่านี้น้องได้เท่านี้เองนะบางคนควรเก็บค่ะบางคนมองว่ามันคือคลาสสิกมันควรเก็บแล้วต้องเก็บเขาดีนะคือมันมีวิธีการในการเก็บและดูแลไปอีกเมืองไทยเป็นประเทศร้อนชื้นถูกต้องค่ะเครื่องหนังบางอย่างและตู้กระเป๋าหลายๆคนเนี่ยเราอยู่ค่อนข้างใกล้ห้องน้ำเพราะอยู่ในห้องนอนของนึกภาพง่ายๆเหมือนรองเท้าหรือเครื่องหนังหรืออะไรก็ตามไม่ต้องพูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมเลยอะไรที่อยู่ใกล้ความชื้นมากๆแล้วคุณไม่หยิบไม่จับเขามาใช้เลยอ่ะเขาก็จะมีนิดนึงมั้ยกาวในส่วนของกาวมันต้องหมดทำไมควรค่ะทำไมควรค่ะถ
้าดูแลกันได้ดีๆอยากจะเก็บต่อให้เป็นเจเนเรชันเคยเจอเวอร์ชันเก็บเป็นเจเนเรชันแบบว่ายายให้แม่แม่ให้ลูกสาวอันนั้นควรเก็บถ้าชอบทำแบบนั้นก็เก็บเลยแล้วดูแลดีๆใช่แต่ว่าในบางใบในบางรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราเก็บกับเขานะ เขาไม่ได้ผลิตมาให้เก็บนานขนาดนั้น แต่ทีนี้เนี่ยตุ้มจะชอบพูดกับลูกค้าว่าอะไรที่ไม่จับมาปีนึงแล้วอ่ะไม่แม้กระทั่งจะคิดว่าฉันใส่ชุดนี้ฉันจะถือกระเป๋าใบนี้ปล่อยให้อยู่บ้านอื่นเถอะนี่มารีคอนโดยูโนสปาร์คจอยไหมหยิบแล้วสปาร์คจอยไหมถ้าไม่สปาร์คจอยอีกต่อไปหรือบางทีลืมด้วยซ้ำว่ามีให้เขาไปอยู่ในที่ที่มีคนอยากได้ดีกว่าคือเข้าใจว่าหลายๆคนจะมองว่าหนูจะซื้อมาต้องเท่านี้ขายได้แค่นี้มันจะต้องมีข้อนี้ที่รู้สึกแบบเสียดายว่าโอ้ยตอนซื้อเนี่ยยังมีใบเสร็จอยู่เลยว่ามันราคาเท่านี้เนี่ยขายได้เท่านี้เองแต่มันก็จะลดไปเรื่อยๆเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆนะคะเขามีเวลาของเขาเหมือนกันถ้าดูแลได้ดีเก็บเธอค่ะถ้าอยากเก็บไม่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ตุ้มจะมองว่าการที่สมมติมีกระเป๋า10 ใบเหมือนที่พี่พูดกับโมเมอ่ะพี่จะพูดว่าน้องจะมีทำไม50 ใบกันเพื่ออะไรเหรอเพราะฉะนั้นน้องสามารถรวมมาเป็นอันนี้มะอาจจะไม่ต้องเป็นอันนี้อันเดียวแต่น้องเปลี่ยนอันนี้ไปด้วยมะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่จริงๆเหมือนที่เล่าในคลิป What's in my bag นั่นแหละว่าเรามองกระเป๋าของเราแล้วเรารู้สึกว่าโหจำนวนเท่านี้ที่อยู่เนี่ยไม่ได้ใช้เลยมองเฉยๆแล้วสุขใจแต่ไม่ได้ใช้ว่ะแล้วยังไงต่อแต่ลูกค้าหลายๆคนพอเริ่มมีโอกาสได้ขายติดใจนะติดโอ้โหอยู่ว่ามาเลยขายเลยรุ่นใหม่กำลังจะออกขายเร็วใช้กันมาปีนึงแล้วอ่ะเราเริ่มมองตัวเองใหม่ว่าณชีวิตเราในตอนนี้เราใช้อะไรแทนเราไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์นี้รุ่นนี้สไตล์นี้แล้วเพราะวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสไตล์อะไรหาจุดมุ่งหมายใหม่ค่ะพอเรามีจุดมุ่งหมายใหม่เราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าคนนี้ควรไปเพื่อที่จะรับคนนั้นมานี่แหละคือจริตฉันเลยวันนั้นน่ะที่หอบมาเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดนะก็คิดว่าจะเอาเงินกลับมาเอาเงินกลับมาเราก็เห็นจุดมุ่งหมายใหม่ค่ะพี่ตุ้มจัดการเลยค่ะพี่ตุ้มขายเลยค่ะขายให้หมดเลยค่ะขายได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะเอ๊ะขายได้หรือยังนะเดี๋ยวเช็คกันคือมันก็จริงๆมันก็คือการหมุนเวียนของที่เราเก็บไว้แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกจริตเราอีกต่อไปหรือไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใหม่ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้สิ่งอื่นที่เราชอบในตอนนี้ค่ะช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปคำว่าให้กันเวลากระเป๋านิดนึงคือเวลาเอาของออกมาค่ะลูกอมกับหมากฝรั่งสิ่งน่ากลัวมากฝนเข้าใจได้ฝนถุงพลาสติกหรือว่าช้อปปิ้งแบ็คถ้าตกมากๆให้ตัวเปียกจ้ะแล้วเก็บกระเป๋าตัวกินยาได้ตัวกระเป๋ากินยาไม่ได้สวัสดี